ครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักให้กับประเทศไทยนะค่ะคือช่วงนี้เราก็ได้รับอานิสงส์ดีคนจีนกลับมาท่องเที่ยวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ตัวเลขนี้ยังคงเติบโตทั้งปีนะคุณชวินใช่ครับก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามมีมาตรการต่างๆออกมามากมายนะครับทั้งการท่องเที่ยวเมืองรองขณะที่อีกหนึ่งโครงการล่าสุดนะครับอันนี้เป็นการส่งเสริมโฟกัสไปเลยนะครับในพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งในแต่ละปีมีทั้งคนไทยนะครับมีชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเยอะมากมากกว่า20ล้านคนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมนะครับโดยทางรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสันติป่าหวายนะครับบอกว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับถือว่ามีมิติการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนะครับซึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมทั้งการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตนะครับของพี่น้องชาวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งกระทรวงเนี่ยเขาก็ร่วมกับทางกระทรวงขออภัยครับกระทรวงนะครับร่วมกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการทำหนังสั้นขึ้นมานะครับเป็นการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบนะครับว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชาวพี่น้องภาคใต้ซึ่งปัจจุบันเองถ้าพูดถึงภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะแต่ถ้าดู GDP ต่อหัวไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นการที่รัฐบาลนะครับเห็นชอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงพัฒนาในภาคใต้ทั้งระบบนะครับก็คือทั้ง2ฝั่งเลยอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวงเงินรวมกัน 20,000 ล้านบาทตรงนี้ครับมองว่าจะเป็นการเสริมศักยภาพนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่อ่าวไทยให้ได้รับการบูรณาการแล้วก็มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับการกระจายรายได้ผมกล่าวเบียร์นี้ที่ผมกล่าวเบียร์ไปว่ารายได้นะตอนนี้เองเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วยังไงก็เติบโตนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ทยอยเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาจเป็นกลุ่มอาจจะลดลงนะครับแต่เป็น FIT เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับฝั่งอ่าวไทยอ่าวอันดามันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าคงไม่ตั้งเป้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มากกว่าเราคงตั้งเป้าไว้ว่าเข้ามาแล้วเขาปลอดภัยเข้ามาแล้วเขาได้รับความประทับใจแล้วเขากลับมาต่อเอาไปบอกเล่าแล้วกลับมาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อไปนะครับครับส่วนทางด้านรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณสุทธิพงษ์คล้ายอุดมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าดูภาพรวมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับถือว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นนะครับเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจุดเด่นเลยก็คือเกาะต่างๆนะครับเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าซึ่งถ้าดูตัวเลขล่าสุดนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยชาวต่างชาติมายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมกันนะครับมากกว่า20ล้านคนแล้วก็ทำให้เกิดรายได้นะครับกว่า 200,000 ล้านบาทครับส่วนทางด้านผู้อำนวยการนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณทิคำพรสุทธิอุดมรัตน์นะครับบอกว่าคือถ้าดูการตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ากระแสเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับการใช้งานสื่อออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทของประชาชนในชีวิตประจำวันมากขึ้นเขาก็มองนะครับว่าการที่จะออกแคมเปญเปิดตัวหนังสั้นเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับน่าจะกระตุ้นนะครับให้ทั้งคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาตินะครับเดินทางนะครับมายังพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมากยิ่งขึ้นฮะ